ปิยเวชวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มๆดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับแฟนๆออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ .tv ทุกท่านครับวันนี้ผมกับพี่มินนะครับแน่เรามาร่วมงานอะไรกันครับพี่มินสิงคโปร์มอเตอร์โชว์2023ครับนี่วันนี้นะครับเรามากับซูบารุมากับซูบารุนะครับแล้วก็มีรถแบรนด์อื่นๆอีกแต่ซูบารุก็มีรถไฟฟ้ามีรถที่เรียกว่าเป็น e-hybrid e-boxer hybrid นี่พี่หนุ่มด้วยก็รถน่ะหลากหลายแต่รถได้หลายค่ายขายโดยตันจงซึ่งตันจงก็ดูแลแบรนด์ซูบารุอย่างนิสสันเนี่ยปกติบูติดกันก็ขายโดยตันจงเหมือนกันบริษัทแม่ของซูบารุที่นี่ใช่ที่นี่เขาก็เป็นมีตังอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามว่าพวกเราจะพาไปชมอะไรกันครับไปครับผมมีขับรถด้วยไหมมีด้วยแต่พรุ่งนี้นะบ๊ายบายสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนด์เซรามิกแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บูธซูบารุนะครับท่านผู้ชมครับในงานสิงคโปร์มอเตอร์โชว์นะครับในวันนี้นะครับทางซูบารุเนี่ยนำรถรุ่นใหม่เข้ามาเปิดตัวไม่น้อยทีเดียวหลายๆเทคโนโลยีนะรถไฟฟ้าครั้งแรกในอาเซียนก็มาเปิดตัวที่นี่ก็คือเจ้าซูบารุโซเทอร่านั่นเองและครั้งแรกที่เปิดตัวที่นี่อีกหนึ่งอย่างคือเจ้า Forester e-boxer hybrid นะเราไปดูก่อนอยู่ตรงนู้นคนน้อยๆอยู่ไปดูทางนี้ก่อนนี่ในบ้านเรานะครับท่านผู้ชมครับ Forestermีแต่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเบนซินธรรมดานะครับแต่ว่าที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเปิดตัวถ้าชื่อยังเป็นทางการนะคือ Forester 2.0 IS i-Size e-boxer hybrid นี่คือชื่ออย่างเป็นทางการแล้วบอดี้เนี่ยเป็นบอดี้เดิมบอดี้เดียวกับ Forester ที่ขายอยู่ในบ้านเราแหละแต่เปลี่ยนหัวใจใหม่เป็น hybrid ดูพละกำลังของเขานะครับท่านผู้ชมครับ167แรงม้านะครับท่านผู้ชม194นิวตันเมตรนี่คือหัวใจของเขานะเป็นพลังงานไฮบริดแล้วแก้ปัญหาในเรื่องของการกินน้ำมันได้แล้วเพราะ Forester เดิมเนี่ยอัตราการกินน้ำมันเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาใส่เข้ามาในเจ้าตัว Forester e-hybrid ก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือว่า i-size นั่นเองนี่เป็น i-size 4.0 แล้วฉลาดมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นมีระบบช่วยในเรื่องของหักหลบพวงมาลัยหักหลบแบบอัตโนมัติมีมาในเจ้าตัว 4.0 แล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันในบ้านเรานะครับอนาคตของเจ้า e-hybrid e-boxer hybrid ตัวนี้นะค่อนข้างที่จะยากนะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในระยะเวลาอันใกล้แต่ถามว่าจะเข้ามาหรือเปล่าก็คงจะเข้ามาแหละแต่คงไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี่คือภายในนะเบาะไฟฟ้านะแล้วเบาะหนังสวยด้วยนี่เบาะหนังใช้ได้เลยแดชบอร์ดต่างๆพวงมาลัยต่างๆเนี่ยเหมือนกับเจ้า Forester ที่เพิ่งเปิดตัวไปในบ้านเราได้แหละวัสดุอุปกรณ์ดูเนี๊ยบอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีฟังก์ชันที่ฟุ้งฟิ้งอะไรมากมายนะดีไซน์เนี่ยดีไซน์เรียบๆทื่อๆแต่ดูดีหน้าจอเอกลักษณ์ของเขาอยู่ตรงนี้ด้วยพุชสตาร์ทมีมาให้เกียร์เป็นแบบเดิมระบบขับเคลื่อน X mode มีมาให้คุณอยู่แล้วนะครับนี่คือระบบขับเคลื่อนที่เป็นพระเอกที่สุดของซูบารุเขาเนี่ยดูสิใหญ่โตมากเลยดูเฮดรูมโคตรสูงเลยครับท่านผู้ชม Forester เนี่ยผมชอบในความใหญ่โตของบอดี้เขาเนี่ยดูดิเฮดรูมโคตรสูงนะแล้วมีซันรูฟมาให้นะครับนี่นะนั่งสบายบ้านเราอยากให้เอาเครื่องยนต์นี้มานะเพราะเครื่องยนต์เดิมเนี่ยเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่มันค่อนข้างจะหนักหน่วงไปหน่อยมันได้ดีที่ห้องโดยสารเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารตอนหลังกันนี่ครับห้องโดยสารตอนหลังนั่งสบายนะนั่งดีเลยล่ะนั่งทั้งทางไกลทางใกล้สบายมากๆที่พักแขนที่วางแก้วน้ำ2แก้วแอร์หลังมีมาให้นะครับ USB A 2ช่อง 2.1 นะเนี่ยนะครับ USB A มาให้ 2.1 แต่เปิดปิดบ่อยๆก็ระวังสายขาดหน่อยนะแล้วมานั่งสบายเนี่ย Forester จุดเด่นเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็คือในเรื่องของการนั่งครอบครัวที่ชอบการเดินทางไกลๆชอบพื้นที่ขนาดใหญ่ในดีมากๆนะครับแต่ก็คือในเรื่องของระบบขับเคลื่อนตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Timeอัตราการชิดเปลืองน้ำมันก็เยอะขึ้นแต่คุณก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยที่เยอะขึ้นตามไปด้วยอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความชอบแต่นี่คือหัวใจ e-boxer hybrid ของ Forester ที่เปิดตัวในงานสิงคโปร์ครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้า Sotera รถไฟฟ้า 100% ของเขาอีก1คันน่าสนใจนะแต่เขาเป็นฝาแฝดกับใครเดี๋ยวไปดูกันแล้วก่อนที่จะไปถึงเจ้ารถไฟฟ้านะครับมาเจอคันนี้ก่อนเลย XV GT Edition
บ้านเราเป็น XV ปกติแต่นี่เป็นเวอร์ชั่น GT Edition นะเครื่องยนต์ตัวเดิม156แรงม้า196นิวตันเมตรอยู่บนพื้นฐานเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรธรรมดาแต่นี่เป็นสีใหม่ด้วยนะแล้วดูชุดแต่ง GT เขาเฮ้ยสวยใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ขี้เหร่แต่ทุกอย่างเบสออนเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างเทคโนโลยีเครื่องยังไม่มาแพลตฟอร์มยังเหมือนเดิมเป็นขับ4เหมือนกันนะครับเป็น X mode เหมือนกันนะข้างในก็แต่งนะข้างในก็ดูดีลายเลยสวยมากนะครับข้างในสวยเลยโอ้ดูดีว่ะนะครับแต่แรงม้ามันน้อยไปหน่อยแรงบิดมันน้อยไปหน่อย190กว่านิวตันเมตรนะครับในตัวพวกนี้เนี่ยผมมองว่าต้องรอตัวใหม่แล้วล่ะรอหน้าใหม่รอเครื่องยนต์ใหม่แต่ถ้าใครชอบรถ SUV หรือว่า crossover ขนาดเล็กแบบนี้นะXV เนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกคุณขับโคตรดีติดแค่ว่าเครื่องมันอืดไปนิดนึงเท่านั้นครับไปครับโซทอร่ารออยู่ตรงนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับมาเจอตัวจริงแล้วซูบารุโซทอร่ารถไฟฟ้า 100% ของซูบารุเขาจะบอกกันแบบท่าเชิงเทคนิคก็คือเจ้านี่คือฝาแฝดของเจ้า Toyota BC4X นั่นเองเพราะว่า Toyota กับซูบารุแลกเปลี่ยนกัน Toyota เอาระบบ X mode ระบบขับเคลื่อน4ล้อไปไว้ที่ BC4Xในขณะที่เจ้าโซทาร่าเนี่ยขอในเรื่องของแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ดังนั้นเนี่ยสมรรถนะทุกอย่างแบตเตอรี่ความจุแบตเตอรี่พละกำลังทั้งหมดเหมือนกันไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมีที่ดีไซน์ที่แตกต่างกันโซทาร่าดูมันลงตัวกว่า BC4X นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันลงตัวกว่านะครับดูดีไซน์เขาดูดีกว่าอันนี้ในความเห็นส่วนตัวของผมนะมาดูกันนะครับแบตเตอรี่ไทยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลย217แรงม้า337นิวตันเมตร0ถึง 106.9 วินาทีความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสเปคเดียวกับ BC4X ล้วนๆแล้วมาดูภายในเขายังไม่ได้ให้เราเข้าเปิดประตูเข้าไปนะไม่รู้ห่วงทำไมเนาะเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับภายในนี่เขาเหมือนเจ้า BC4X เป๊ะเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะตรงจุดนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบแล้วล่ะแต่ที่สิงคโปร์มอเตอร์โชว์นะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนนะสำหรับเจ้าโซทาร่าคันนี้นะครับนี่คือบูธซูบารุนะเขายังมี BRC นะครับเครื่อง 2.4 นะมี WRX ที่ประเทศไทยเปิดตัวไปแล้วแต่ที่สิงคโปร์นี่อ่ะแต่ที่สิงคโปร์นะครับเปิดตัวทั้งในรุ่นของซีดาน4ประตูและรุ่นวากอนบ้านเราเพิ่งขยับราคาไปอีก 300,000 บาทเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาตกคันละ3ล้านกว่าบาทไปแล้วกลายเป็นแรไอเทมและในวันนี้รอรถ6เดือนทั้ง2รุ่นนะรุ่นตัววากอนในอนาคตแทบจะไม่มีโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าได้รับความนิยมทั่วโลกตลาดอเมริกาตลาดยุโรปให้ความนิยมค่อนข้างมากนะครับทำให้ตัวนี้ขาดตลาดและการขอโควต้าในประเทศไทยซึ่งขอได้โควต้าเล็กๆน้อยๆเขาไม่ให้เลยอ่ะตัวนี้6เดือนจะได้เห็นหรือเปล่าจะมีโควต้าเข้ามากี่คันเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เปิดตัวเนี่ยเราได้โควต้า2คันและหมดแล้วราคาใหม่ขึ้นอีกโอ้โหกลายเป็นแรไอเทมแล้วนะเจ้าตัวนี้ใครได้ไปเก็บยาวๆครับท่านผู้ชมครับเพราะในอนาคตยังไม่ทราบว่าล็อตหน้าจะเข้ามาเมื่อไหร่และนี่คือบูธซูบารุในภาพรวมครับเดี๋ยวเราจะไปดูบูธอื่นต่อไปครับคือบูธนิสสันนั่นเองครับ Compact Brake ยอดขายอันดับ1เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compactและต่อจากบูธซูบารุนะครับก็มาถึงบูธนิสสันนะครับเพราะที่ประเทศสิงคโปร์นะครับตันจงกรุ๊ปเป็นตัวแทนจำหน่ายของทั้ง2ยี่ห้อนี้ดังนั้นครับนิสสันอยู่ด้านหลังบูธซูบารุแต่รถที่นิสสันนำมาโชว์ไม่ขี้เหร่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับที่อยู่ด้านข้างผมนิสสันอาริยารถไฟฟ้ารุ่นที่2ของนิสสันเขารุ่นแรกคือนิสสันลีฟรุ่นที่2คืออาริยาขายจริงที่ประเทศอเมริกานะครับมีเรสระยะทางในการวิ่ง500กิโลนะในตัวท็อปของเขาพละกำลังแรงม้า394แรงม้า600นิวตันเมตรถือว่ามหาศาลมากๆและรูปลักษณ์เป็นแบบ SUV นะเขาแปะป้ายชัดเจนว่า not for sale แปลว่านำมาโชว์เฉยๆยังไม่มีแผนที่จะนำมาขายแต่อย่างใดนี่คือนโยบายของ Nissan Motor Corporation ยังไม่ขายเจ้าอาริยาในประเทศแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่อย่างใดแต่เราจะพาท่านผู้ชมมาให้เห็นมาให้ดูว่าเขามีรูปลักษณ์แบบไหนมีรูปทรงแบบไหนรูปร่างหน้าตาสวยมากนะครับ LED เต็มระบบอยู่แล้วนะครับเป็นโฟลด์ LED นะ LED 4ดวงแล้วเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินี่แนวแบบนี้ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งมาแบบนี้
กระจังหน้าตันๆในแบบนี้นะครับกล้องมองรอบคันมีมาให้นะครับระบบ Nissan Mobility เรียบร้อยครบรอบคันมีระบบความปลอดภัยครบถ้วนนะดูนี่ล้อและยางยาง25545R20นะเอ้ยซีรีส์ใช้ได้แล้วก็ดีไซน์แบบตัดๆแบบนี้เหมือนกันในความเป็นรถไฟฟ้าเพื่อช่วยในเรื่องของการคัดลมตัดลมแอโรไดนามิกมาเต็มๆยางเป็นดันล็อปเว้ยเฮ้ยเออเว้ยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีพาราโรมิกซันรูฟมาให้นะมือจับยังไม่ได้แบบราบเรียบไปเหมือนรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเขานะยังเป็นแบบดีไซน์ทั่วไปนะเราเปิดให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันด้านในเอ้ยเป็นสีออกแบบสีเบจนะครับท่านผู้ชมเป็นสีเบจตัดเปียโนแบล็คแบบนี้นะสวยนะครับและดูด้านนี้นี่พรมลงพรมไลดูเท่มากๆจอเป็นจอกว้างด้วยนะโอ้โหจอเนี้ย14นิ้วนะครับจอนี่12นิ้วนะครับสวยมากแล้วนี่เป็นไม้นะท่านผู้ชมแดชบอร์ดตรงกลางเป็นไม้แต่เขาทำเซ็นเซอร์ฝังไว้ในคำสั่งต่างๆนี่เป็นเรื่องของเครื่องเสียงนี่เป็นเรื่องของแอร์นะดูสิแล้วมันเป็นระบบสัมพันธ์หมดเรียบไปหมดเลยอ่ะโอ้ดีไซน์โคตรเทพนะครับรวมถึงเจ้าเกียร์นี้เกียร์นี้ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะเราคุ้นกับเจ้าดิสันคิกบ้านเราในตัวออเทคเป็นเกียร์แบบนี้แล้วเอามาจากเจ้าอาริยานี่แหละและนี่ก็เป็นคำสั่งอีกเหมือนกันดีมากเลยดูดิโอ้โหงานที่วางแก้วน้ำ2แก้วที่วางของวางแขนพวงมาลัยนะครับบ้านเราไม่มีวี่แววว่าจะเอาเข้ามาขายแน่นอนนะครับยังไม่มีแผนนะระบบความปลอดภัยไฮเทคนี่ Adaptive Cruise Control มีมาให้อยู่แล้วนะครับนี่ระบบในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไซส์ของรถค่อนข้างดีนะนี่ปรับไฟฟ้านะไซส์ของรถนะครับแล้วดูความสูงเฮดรูมดีมากพาโนรามิกซันรูฟให้มานี่เขาบอกไฟในรถนี่ยังเหลืออีก129ไมล์นะนี่ยังวิ่งได้อีก129ไมล์โอ้ยไปดูด้านหลังดีกว่านะด้านหน้าเนี่ยดีว่ะนะมันดูดีรถไฟฟ้ามันก้าวเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับในบ้านเรานะนี่ดูด้านท้ายประตูบานมันเริ่มเลยเปิดจะเกือบจะ90องศาอยู่แล้วครับนี่ความกว้างของประตูใหญ่มากนะเฮ้ยโอเคว่ะที่ดูดิเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีเกียร์ไม่มีอุโมงค์เกียร์นะครับแต่ดีไซน์เนี่ยดูโล่งมากนะครับนั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับที่วางแขนดีแก้วน้ำวางได้2แก้วเออนั่งแล้วดูมันดูโล่งนะแล้วดูตำแหน่งของเบาะแถว2เนี่ยนะครับมันจะสูงกว่าแถวแรกนะครับมันก็จะเวลามองมันจะเขาเรียกว่าเป็นเทเตอร์ซีทนะครับมันตำแหน่งมันจะลาดกันลงไปแบบนี้ที่เสียบนะครับ A และ C นะ USB ช่องแอร์หลังมาให้แต่แอร์ยังเป็น2โซนอยู่นะดูจากระบบแอร์ดูจากคำสั่งแล้วน่าจะเป็นโซนเดียวด้วยนะครับระบบแอร์โซนเดียวแต่นี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับท่านผู้ชมครับดูจากแค่หน้าจอเขาดูจากตำแหน่งของปุ่มกดต่างๆนะโอเคมากเลยอ่ะโอ้ชอบว่ะชอบมากกับความเป็น Nissan Ariya นี้นะครับแต่นี่คือความฝันของประเทศไทยนะซึ่งผมมองว่าไม่มีหวังเลยในวันนี้ไม่มีแผนนิสสันไม่มีแผนที่จะนำเข้าอาริยามาจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับความฝันของทีมไทยอยากเอาอาริยาเข้ามาแต่นโยบายของนิสสันคอปไม่มีนะครับไปเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ด้านข้างนี่ก็เป็นความฝันของเราเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ขายไปดูกัน X-Trail E-Power ครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเจ๋งแค่ไหนไปและนี่ครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าเรา Nissan X-Trail E-Power ใช้เทคโนโลยี E-Power นะทำงานอยู่ภายใต้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเบนซินเทอร์โบด้วยตัวนี้เป็นเทอร์โบด้วยบวกมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลังของเจ้า Nissan X-Trail E-Power นี่นะครับท่านผู้ชมครับเขาทำงานอย่างที่เรารู้อยู่แล้วใช้เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเบนซินเทอร์โบปั่นไปที่มอเตอร์ไฟฟ้ามีพละกำลังมากถึง203แรงม้านะครับแรงบิดที่330นิวตันเมตรนะถือว่าโคตรแรงนะ200ม้า300นิวตันเมตรเนี่ยมอเตอร์หน้าหลังนะตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับดูหน้าตาไม่ขี้เหร่เลยนะฮะหน้าตานี่ดูโอ้โหแผงกระจังหน้าในแบบนี้กล้องหน้ามีมาให้กล้องมองรอบคันมีมาให้นะครับไฟหน้าโอ้โหเป็น LED นะครับนี่ไฟหน้านะครับท่านผู้ชมครับเป็นนี่มี daytime running มาให้เป็น LED นะแต่ตัวนี้มันติ reflector นะครับไฟหน้าเป็นมันตินะครับนี่มีเซ็นเซอร์มาใ
นี่มีลิ้นมาแบบนี้หน้าตาก็ได้อยู่นะแต่จุดเด่นเขาก็คือเครื่องยนต์ที่เป็น e-power นั่นเองในบ้านเราก็ไม่มีแผนอีกแล้วนะครับเพราะว่าทางนิสสันเลิกประกอบเจ้า Xtrail ในตัวเดิมไปตัวใหม่มาก็ไม่มีแผนที่จะขึ้นไลน์ประกอบเพราะเขามองว่าในเรื่องของยอดขายในเรื่องของยอดการประกอบต้องสัมพันธ์กันเขาคิดว่าเจ้าตัวนี้บ้านเราขายไม่ได้ไม่คุ้มกับการขึ้นไลน์ประกอบเรามาดูกันดีกว่าว่ามันสวยแค่ไหนมันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนจะตรงใจกับผู้บริหารเขาหรือเปล่านะดูดีไซน์เฮ้ยออกมาดีนะนี่นะครับเป็นไฟฟ้านะจ๊ะหรูหราเอาเรื่องนะหน้าจอนี้นะครับ 12.3 นิ้วกับ 10.8 นิ้วเฮ้ยให้มาไม่ขี้เละนะหน้าจอแบบนี้แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะจ๊ะเฮ้ยโอเคดูมันก็ไม่ได้ทันสมัยมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เห็นนะช่องเสียบ USB A USB C นะครับมี power led ให้1ช่องปุ่ม start stop อยู่นี่นะมี wireless charge ให้คุณด้วยนะครับและมี EV และ e-pedal อยู่นี่อ่ะเห็นนะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกับอาริยาเป๊ะๆที่วางแก้วน้ำ2แก้วเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้และนี่คือระบบขับขี่ของเขาให้มาดีเว้ยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะครับแต่ดีไซน์ไม่ได้หรูหรามากมายดีไซน์แบบนิ่งๆแต่ใส่ออปชันเข้ามาใช้ได้ด้านขวาเป็นในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ด้านซ้ายควบคุมหน้าจอและเครื่องเสียงนะแต่ดีไซน์มันไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะเอ้ยโอเคเว้ยแล้วนี่ดูนี่ผมชอบตรงนี้นี่แบบบัตเตอร์ไฟนะจ๊ะนี่เป็นแบบบัตเตอร์ไฟนะออกมานะครับที่วางของมีที่วางของแบบตื้นๆตรงนี้ด้วยเว้ยเออเหมือนวางโทรศัพท์พอดีเลยตรงนี้นะครับเออเขามีลูกเล่นดีเว้ยนะครับแต่ถ้าวางลึกๆก็ลึกติ้วลงไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าว่ากว้างขวางเหมาะกับครอบครัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองนั่งดูครับและนี่เขาเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เลื่อนนี่เลื่อนเข้าออกไปในตำแหน่งเบาะแถว3ได้ด้วยแต่แถว3เนี่ยบอกได้เลยครับด็อกซีทหรือไม่ก็เป็นให้เด็กนั่งเท่านั้นนะเบาะตรงนี้ไม่ได้ใหญ่โตนะครับนี่ธรรมดาแต่ว่ามันพับได้นะครับนี่เป็นเบาะได้พับได้ด้วยนะครับแล้วก็พับแล้วก็ราบด้วยเฮ้ยโอเคเว้ยเฮ้ยแต่มันจะไม่มีที่ให้คุณวางขาเลยนะตรงนี้ไม่มีที่ให้คุณวางขาเลยนะครับอันนี้ด็อกซีทเลยเด็กจิ๋วๆด้วยนะมาตำแหน่งพระเอกเขาคือแถว2นี่นะครับและนี่ครับคือพระเอกของเขาในเบาะแถว2นะนี่ดูพับได้ด้วยนะครับปรับพนักพิงได้ปรับองศาพนักพิงได้ดีมากๆรถในกลุ่มนี้ต้องปรับได้นะครับนี่คือเอ็นสุดแล้วนะแต่ก็เอ็นไม่ได้มากแต่เอ็นสุดคือพอดีใช้งานนะครับปรับขึ้นมานิดนึงโอเคมากๆนะแหมเว้ยมันนั่งดีเว้ยเห็นนะเฮดรูมดีมีพาโนรามิกซันรูฟลามมาถึงนี่เลยนะเออเว้ยแล้วปรับไอ้พับตอนนี้นะครับพับตรงนี้มาโอ้โหวางแขนโคตรดีเฮ้ยนี่วางแขนดีงามมากนะเนี่ยที่วางแก้วน้ำสองแก้วที่วางโทรศัพท์หนึ่งอันนี่อย่างนี้โอ้โหโหวางแขนเป๊ะเลยวะแต่มันจะสูงกว่าด้านขวานะที่วางแขนเนี่ยมันจะสูงกว่ามันจะไม่บาลานซ์แต่ถามว่าดีไหมโคตรดีรถดีที่บ้านเราไม่ได้เอานำเข้าไปขายนะก็ต้องฟังนโยบายของนิสสันก็เหมือนกันนะว่าเวลาเราบอกว่าขายได้แต่เมื่อนำไปขายจริงก็อาจจะได้จำนวนที่ไม่คุ้มค่าที่เขาจะลงทุนเพราะตลาดนี้นะครับเจอกับ CRV ซึ่งเป็นพระเอกตัวหลักพระเอกตัว A เลยนะครับตลาดนี้แข็งแรงมากๆแข็งมากๆเจอ Haval H6 ของจีนเข้าไปอีกของ Great Wall Motor เข้าไปอีกจุกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแอร์3โซนนะจ๊ะนี่ USB A USB C มีช่องแอร์หลังมาให้ช่องเก็บของเป็นรถที่ดีเป็นรถที่น่าสนใจแต่ก็ต้องดูที่ราคา e-power ราคามาแรงแน่ๆและเขาก็ยังไม่มีแผนที่จะทำตลาดเจ้า X-Trail นี้เราไปดูครับว่านิสสันในสิงคโปร์มีรุ่นไหนบ้างที่เอาเข้ามาแต่บอกได้เลยว่าทุกตัวเป็น e-power ทั้งสิ้นครับนะครับอย่างที่บอกครับว่า e-power ทั้งนั้นนะครับนี่นิสสันคลิก e-power บ้านเรานะนิสสันลีฟนะครับนี่เป็นไฟฟ้าเขายังขายอยู่นี่เซเรน่า e-power บ้านเรามีข่าวนะครับว่าจะเข้ามาขายเข้ามาจำหน่ายบอกตรงนี้วันนี้ไม่มีนะครับในเชิงปฏิบัติแล้วไม่มีการนำเข้ามาจำหน่ายแต่อย่างใดในเจ้านิสสันเซเรน่า e-power บ้านเราไม่มีนะจ๊ะ
หวังอย่างเดียวฝันอย่างเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับในความเป็นเซเรน่า e-power นะครับโหดูภายในโคตรสวยในบ้านเราที่มีผู้นำเข้าอิสระนำเข้าไปจำหน่ายก็ไม่ได้เป็นตัวนี้นะภายในไม่ได้เป็นตัวนี้นะครับนี่แต่งสวยจริงสีน้ำตาลนี่โคตรโดนโอ้ยนะอีกแล้วรถดีที่ไม่ได้เอาไปขายอีกแล้วตายแล้วผมว่ารถในกลุ่มนี้เขาอาจจะต้องนำเข้าไปในเรื่องของไม่ได้เน้นยอดขายมากมายแต่ต้องเน้นอิมเมจนะครับเอาเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าเทคโนโลยีของนิสสันเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนี่เห็นไหมสนับสนุนโดยยางรถยนต์บริดจ์สโตนโซลูชันสำหรับทุกจุดหมายที่แตกต่างเห็นไหมตัวเลื่อนไฟฟ้าแล้วดูความสวยงามนะครับการนั่งสบายมากๆมันไม่ได้ใหญ่โตเป็นรถที่ใช้เป็นครอบครัวแล้วก็เดินทางในเมืองนอกเมืองได้นะแต่ไม่ได้หวือหวานี่ดูมีจอให้ด้วยตัวนี้เป็นชุดแต่งหมดแหละนะครับเนี่ยมีจอนี่ก็เป็นจอ Android ธรรมดานะครับแต่ดูโอ้โหโอ้โหมันโอเคอ่ะนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าบ้านเราถ้าจะทำตลาดจริงจังตลาดกลุ่มนี้มีหรือจะขายไม่ได้ผมไม่เชื่อนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาตลาดกลุ่มนี้ทำตลาดกลุ่มนี้อย่างจริงจังมันจะไปกระทบกับตลาดหลักตลาดที่เขามีกำไรหนักๆอย่างกลุ่ม PPV หรือรถกระบะดัดแปลงนั่นเองนะเพราะตัวนั้นน่ะฐานการผลิตมันอยู่ที่บ้านเรากำไรต่อหน่วยมันเยอะเพราะใช้พื้นฐานของรถกระบะแต่นี่ใช้พื้นฐานอีกแบบนึงเลยนะครับบ้านเราอดแล้วเราก็ต้องทนเขาความหวานไปว่าเขาลงทุนประเทศไทยเขารักประเทศไทยไม่ใช่หรอกเอากำไรเป็นหลักนะครับนี่นะนิสสันเซเรน่า e-power บ้านเราไม่มีแน่นอนนะครับและนี่อีกหนึ่งรุ่นที่ผมโคตรชอบนิสสันโน้ต e-power ไม่มีเหมือนกันนะครับในครั้งแรกเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคาดหวังกันว่านิสสันโน้ตจะมาที่บ้านเราจะมาประกอบที่บ้านเราในหน้าตานี้แต่สุดท้ายก็ต้องยกไปเราก็เหลือแค่นิสสันอัลเมราแต่เพียงรุ่นเดียวไม่มีแล้วรถเล็กที่เป็นแบบแฮชแบ็กเพราะนิสสันมาร์ชก็เลิกไปแล้วนะครับเหลือแต่อัลเมราและดิโน้ต e-power เฮ้ยดูนะครับ115แรงม้า280นิวตันเมตรน่ะตัวแค่นี้115แรงม้าวิ่งกระจายประหยัดด้วยนะครับแล้วก็เจอ NV 200เป็นรถตู้นะครับอันนี้เป็นคาร์โก้รถตู้คาร์โก้นะเกียวโต้ด้วยนะครับขนของในเมืองสบายๆโล่งแบบนี้นะเนี่ยเป็นตู้โล่งตู้ทึบนะครับในบ้านเราเคยมีแผนนะครับแม่นิสสันมีแผนเยอะเว้ยในบ้านเราเคยมีแผนนะที่จะเอาเจ้าตัว NV 200นี่เขาไปทำตลาดแต่เมื่อศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำพอเขาก็ไปเจอกับเจ้าตลาดหนักๆเขาก็ไปเจอกับรถกระบะแหละก็สู้ไม่ไหวนะครับเพราะตัวนี้เอาเข้าไปก็หลายตังค์นะเป็นล้านเหมือนกันนะก็ต้องมาดูครับว่าราคาเป็นล้านผู้ประกอบการก็ไม่น่าจะลงทุนแต่ดูมันคุ้มค่ารัฐบาลควรสนับสนุนรถขนส่งแบบนี้เพราะมันเป็นพาหนะที่ปลอดภัยมันเป็นตู้ทึบปิดแบบนี้นะครับแล้วก็เชนซงเซ็ต4มันโอเคมากๆและนี่คือบูธ Subaru และ Nissan ในงานสิงคโปร์ Motor Show ครั้งที่15ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูในบูธต่อๆไปนะครับแต่2บูธนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ